ถ้าได้ไงก็จุงกระจิมลิ้มพอดูอยู่ได้จังคิดผิดหวังเถอะเหลือแต่โอ้รั่วใจไว้กับตัวทำเอาไว้เป็นไม่เป็นขี้เผาพงไข่นกเอ๋ยมีรังไว้ให้สบายในใจเราเมื่อตายหนอนก็ขึ้นเราก็เลื่อนตกต้นไปลงสู่ดินไม่เป็นกินเป็นไหนเหลือใจฝากเอาไว้ตามต้นไม้ไร่นาเขาชีวิตคนก็เป็นเหมือนกับนกกับหนูสัตว์ทั้งหลายคนที่แข็งแรงก็จะอยู่คนที่อ่อนแอก็จะตายไปหมดมันจะอยู่ประมาณสักไม่ถึง10ล้านทั้งโลกเนี่ยคนป่วยมากป่วยทุกชนิดไม่ว่าจิตไม่ว่าใจไม่ว่าร่างกายศิลปินก็จะเหลืออยู่แรงบันดาลใจของผมคือธรรมะคือศิลปะอะไรคือธรรมะอะไรคือศิลปะความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสิ่งเหล่านี้เป็นหัวอกหัวใจที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าอาจจะหรือทำให้มนุษย์พบความสงบสุขได้ดียิ่งขึ้นศิลปะสิ่งเหล่านี้ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ส่วนใหญ่จะพบความสำเร็จเป็นสุขตั้งแต่เกิดจนตายศิลปะมาใช้กับชีวิตมันทำให้เรารู้สึกมีความสงบสุขดียิ่งขึ้นชัดเจนขึ้นอย่าทำอะไรผิวเผินไม่มีวินัยต่อชีวิตศิลปะทำให้มนุษย์เย็นลงสุขุมและสะท้อนตัวเองและนำจิตของมนุษย์ไปสู่ความศรัทธาสีเป็นหมีสองตัวรั้วกันไว้ยังข้ามได้พึ่งสองลำมีกันเกิดอดกินทั้งคู่รู้เกลือยังไม่เค็มเท่าใจคนจะไว้แต่คำเดียวขี้เหนียวไม่มีทางขี้เหนียวทำอะไรไม่ได้เป็นทางส่วนที่สกปรกที่สุดมีงานต้นตีนแล้วก็มีงานฝ่ามือแล้วก็มีงานเขียนด้วยสมาธิแล้วก็มีงาน drawing ภาพสีนี่เป็นภาพสเก็ตนะ365ก็หน้าร้อนทำไม่ได้หน้าหนาวอย่างเดียวสมองจะทำงานถ้าผมอยู่ในเมืองนอกนะผมจะทำงานได้ดีกว่าเพราะสิ่งแวดล้อมดีกว่าเป็นศิลปินนะแต่สิ่งแวดล้อมที่เขาเสียก็คือคนต้องการอะไรมากเกินในยุโรปหรืออเมริกามีแต่คำว่าเงินตกใส่น่ะใส่ดอยก็ชิบหายเงินตกใส่หม้อก็ชิบหายอะไรเงี้ยตกใส่อะไรเงินตกใส่อะไรก็ทำให้พังตรงนั้นเองของเรามีที่ไม่อยู่เมืองนอกก็เพราะว่าบ้านเราพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงลูกก็ผมเลยกลับมาแม่กี่เบาเช้าแล้วลูกอีกจะเก่าตกลงเอาใส่หน้าบ้านก็เอาว่าสนุกเอาต้นไม้จ้องดูเขาแม่กี่เบาก็เล่าไปพอแล้วเจ้าเห็นเขาแม่กี่เบาก็